ฏิบัติการปูพรมทั่วเมืองภายใต้ยุทธการโฆษสารขจัดสิ้นยาเสพติดเมื่อเวลา 5:00 น.ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์นายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงอาสารักษาดินแดนสาธารณสุขโดยมีพลตำรวจตรีชาญชัยพงพิชิตกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ร่วมในการระดมพลกว่า200นายร่วมในการปฏิบัติการยุทธการโฆษสารขจัดสิ้นยาเสพติดก่อนวางแผนปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายไม่ต่ำกว่า7จุดทั้งยาเสพติดอาวุธปืนอาวุธสงครามในพื้นที่โดยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ร่วมกับตำรวจชุดปราบปรามและอาสารักษาดินแดนได้นำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายหลังจากสืบทราบการครอบครองอาวุธปืนของบุคคลในบ้านหลังดังกล่าวโดยทำการตรวจค้นไม่พบผู้ต้องสงสัยซึ่งเตรียมติดตามขยายผลติดตามตัวต่อไปขณะที่อีกหลายจุดมีการเร่งตรวจค้นในช่วงเช้ามืดโดยจะสรุปผลการจับกุมตรวจค้นในช่วงบ่ายของวันนี้นิวส์24 นิราทิพย์ศรีรายงาน